่านไม่ต้องไปเสียภาษีมากมายนะครับก็เป็นการวางแผนภาษีตัวนึงนะเอเอฟเอฟเป็นการเยียวยาครับผมก็มีครับตอนนี้ผมก็ซื้อจากเอฟเอฟไปเพราะว่าสิ้นปีเสียภาษีค่อนข้างหลายบาทก็ซื้อมาประทับครับหรือบอกคำนวณภาษีแล้วนะครับซึ่งการคำนวณภาษีนั้นอาจจะมีภาษีชำระหรืออาจจะมีภาษีชำระเกินนะครับอาจจะมีภาษีต้องชำระหรือมีภาษีชำระเกินก็ได้ดังนั้นอย่าไปกลัวเรื่องภาษีนั้นท่านมีรายได้เท่าไหร่นะครับท่านเอารายได้มาแล้วก็ดูว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และดูว่าท่านมีสิทธิ์ในการหักค่าเหลื่อมอะไรบ้างการมีบริจาคการกุศลไม่มีอะไรไหมนะไม่ต้องไปกลัวสุดท้ายอาจจะนะครับอาจจะไม่ต้องไปเสียภาษีอาจจะคืนหรือซ้ำไปยิ่งถ้าท่านมีเงินฝากธนาคารจะได้ท่านมีเงินฝากธนาคารแล้วก็ท่านมีดอกเบี้ยท่านก็จะบวกภาษีที่จ่ายดอกเบี้ย 15% นะหรือท่านไปถือหุ้นนะครับอยู่ในบริษัทนะครับก็อาจจะได้รับเงินปันผลนะครับแล้วก็หักไปทั้ง 10% สุดท้ายท่านเอาดอกเบี้ยที่ได้รับมาคำนวณภาษีเอาเงินปันผลที่ได้รับมาคำนวณภาษีสุดท้ายอาจจะได้รับเงินคืนสัมปันนะครับถ้าเงินเดือนในปีๆหนึ่งเราไม่เยอะนะไม่เยอะนะอาจจะได้คืนสัมปันนะครับภาษีไม่ใช่เป็นเรื่องมั่นคงนะครับก็สุดท้ายคำนวณมาแล้วก็ยื่นแบบนะถ้าเป็นบัตรก็เวลาท่านคุ้นนะฮะยื่นแบบนะครับต่อพอยื่นแบบมาก็ถ้ามีภาษีชำระเกินท่านก็ยื่นคำร้องขอคืนได้นะครับยื่นคำร้องขอคืนที่ปัจจุบันถ้าไม่อยากจะเจอหน้าสรรพากรท่านก็ยื่นแบบอินเทอร์เน็ตนะครับยื่นแบบอินเทอร์เน็ตนะครับยื่นแบบอินเทอร์เน็ตจะไปเจอหน้ามาเลยท่านหน้าไม่น่าดูเลยไปยื่นแบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังได้เลยก็ใกล้จะสิ้นปีท่านที่มีเงินเดือนมีสตุ้งสตางค์พอจะเสียภาษีแนะนำให้ท่านยื่นแบบอินเทอร์เน็ตครับยื่นแบบง่ายที่สุดนะนั่งอยู่ในห้องน้ำก็ยื่นได้นะครับนั่งอยู่ในห้องส้วมของไอ้ขาทั้งตัวเลยนั่งกดยื่นไปยื่นมายื่นไปยื่นมาจำตัวเลขได้นะครับเอนเตอร์เข้าไปนะก็ถือว่าการยื่นแบบได้นะภาษีก็ได้บุคคลธรรมดาจบนะถ้าท่านทำองค์กรของท่านครับนะครับถ้าท่านทำองค์กรเกี่ยวกับภาษีถ้าท่านประกอบกิจการองค์กร3องค์กรอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ท่านต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ถ้าท่านทำองค์กรของท่าน6องค์กรอยู่ขวามือ6องค์กรอยู่ขวามือนะครับ6องค์กรอยู่ขวามือท่านอาจจะเสียภาษีท่านจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีเงินได้รวมถึงสมาคมของท่านด้วยนะครับรวมถึงมูลนิธิรวมถึงสมาคมของท่านด้วยนะครับองค์กร6องค์กรขวามือท่านเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งท่านมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับนะเรามาดูครับทีนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นนะครับท่านที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นนะครับดูจากในห้องทั้งหมดก็น่าจะเสียภาษีได้อยู่2ตัวเท่านั้นนะครับนะครับ2ตัวเท่านั้นถ้าท่านเป็นบริษัทเป็นห้างส่วนจำกัดนะครับเป็นห้างส่วนสามัญนิติบุคคลเป็นห้างสุจริตเป็นบริษัทจำกัดนะครับท่านจะเสียภาษีจากฐานการคำนวณกำไรที่ครับฐานคำนวณกำไรที่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเอารายได้ทั้งปีตั้งหักค่าใช้จ่ายทั้งปีนะหักค่าใช้จ่ายทั้งปีนะครับค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายของสรรพากรนะครับแล้วก็รายได้ก็เป็นรายได้สรรพากรนะครับรายได้ทางสรรพากรนะครับทั้งปีแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีนะฮะนี่คือตัวที่หนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเจอนั้นนะครับต้องเจอนั้นก็เป็นในกรณีท่านทำองค์กรของท่านนั้นเป็นมูลนิธิหรือสมาคมใช่ครับมูลสมาคมถ้าเป็นมูลนิธิสมาคมนั้นนะครับจะต้องเป็นกรณีที่มูลนิธิสมาคมของท่านนั้นมิได้เป็นมูลนิธิสมาคมที่ประกาศเป็นมูลนิธิสมาคมการกุศลนะครับมิได้ประกาศเป็นการกุศลนะคือท่านอย่าไปคิดว่าเวลาท่านตั้งเป็นมูลนิธิมาแล้วตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาแล้วเนี่ยครับท่านบอกว่าฉันเป็นมูลนิธิฉันเป็นสมาคมฉันไม่ต้องเสียภาษีไม่ใช่เหมือนกันท่านต้องเสียท่านยังมีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้นิติบุคคลก็ตรงนั้นท่านบอกว่าเฮ้ยองค์กรของฉันเนี่ยนะครับเป็นองค์กรการกุศลนะท่านก็ต้องแจ้งไปที่กระทรวงการคลังโดยผ่านกรมสรรพากรว่ากรมสรรพากรนะครับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเราเรียกว่ายื่นแสดงความเจตจำนงขอเอามูลนิธิสมาคมของท่านนั้นเป็นมูลนิธิการกุศลยกเว้นภาษีท่านต้องทำนี้ก่อนนะพอท่านยื่นไปปั๊บนะครับกรมสรรพากรตรวจแล้วเข้าเงื่อนไขประทับตาปึ้งอนุญาตท่านเป็นมูลนิธิการกุศล
สิ้นปีไม่ต้องเสียภาษีแถมถ้าใครบริจาคให้กับท่านคนที่บริจาคสามารถเอาเงินบริจาคนั้นมาหักค่าใช้จ่ายของเขาด้วยเข้าใจด้วยเคยเห็นไหมที่พวกมูลนิธิทั้งหลายเวลาเข้ามาขายบริจาคลงศพนะลงศพมากบริจาคแต่บริจาคลงศพนะครับสิ้นปีสามารถหักค่าใช้จ่ายหักค่าประกันได้นะครับอะไรประมาณนั้นแสดงว่ามูลนิธิไอเนี่ยเป็นมูลนิธิการลงศพนะครับพอได้ตึงบ้างนะครับพอได้ตึงบ้างมูลนิธิร่วมกับตันยูบ้างอะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้เป็นมูลนิธิลงศพนะครับการลงศพดังนั้นใครบริจาคให้พวกนี้นั้นสามารถที่จะเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แต่ถ้าท่านเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมนะครับทั่วไปยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงความจำนงขอเป็นมูลนิธิกุศลท่านก็เป็นนิติบุคคลธรรมดาธรรมดานะครับมีหน้าที่เสียภาษีเป็นปกติธรรมดาธรรมดานะครับหลายท่านสงสัยจังผมก็เป็นมูลนิธิเป็นสมาคมธรรมดาธรรมดานี่นะครับแล้วสวจะรู้ได้ไงว่าผมมีเงินได้นะครับก็เรียนท่านทราบว่าการที่ท่านจะมีเงินได้นะครับข้อมูลของกรมสรรพากรมันเชื่อมครับข้อมูลของกรมสรรพากรมันเชื่อมนะครับเชื่อมไปที่ธนาคารดอกเบี้ยเวลาท่านมูลนิธิของท่านสมาคมของท่านเอาดอกฟองเงินไปฝากธนาคารมีดอกเบี้ยประการที่หนึ่งมีละกรมสรรพากรข้อมูลประการที่สองสมาคมของท่านนั้นไปให้บริการกับกลุ่มองค์กรอื่นและเขาก็เวลาท่านให้บริการองค์กรอื่นนะครับแล้วก็เวลาเขาจ่ายค่าจ้างให้ท่านก่อนเขาจ่ายค่าจ้างให้ท่านเนี่ยเขาจะหักภาษีนะที่จ่ายของท่านไว้ก้อนหนึ่งพอหักภาษีนั้นจ่ายปั๊บเขาก็ส่งให้กับกรมสรรพากรกรมสรรพากรมีข้อมูลว่าท่านมีได้ไหมมันไม่ไปไหนเลยแค่คีย์ข้อมูลของท่านบัตรประจำตัวประชาชนท่านปุ๊บเนี่ยข้อมูลกรมสรรพากรออกมาเลยไม่รู้นะมีอะไรได้หมดผมมีเพื่อนเนี่ยนะรุ่นน้องขายของให้กับอบต.นะอบต.อบจ.เนี่ยมันจำไม่ได้ว่ามันมีเงินได้เท่าไหร่แต่มันจำไม่ได้เลยบอกพี่ช่วยมาเถอะนะหนูไม่รู้ว่าตัวนี้หนูมีเงินได้เท่าไหร่นะตัวนี้สมกรเรียกมาเรียกแล้วก็หนูไม่รู้หนูมีเงินได้เท่าไหร่นะครับก็โทรมาหาผมแล้วผมก็ถามว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่าไหร่มันก็บอกเลขประจำตัวประชาชนมาปั๊บนะผมก็ขี่เข้าในเครื่องของผมนะครับบอกว่าเฮ้ยมันมีรายได้29ล้านนะบอกโอ้รวยขนาดนี้เฉลี่ยโอ้29ล้านขายเกินมันขายท่าไหน29ล้านผมก็บอกไปเลยนะ29ล้านนะเดือนมกราคมขายกับตรงนี้กุมภาตรงนี้มีนาตรงนี้มันบอกใช่เมษาทุกอย่างมันใช่หมดมันบอกใช่29ล้าน29ล้านสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการเพราะว่าไม่มีเงินจะเสียภาษี29ไปคูณด้วยอัตราภาษีเป็นเท่าไหร่ผมไม่รู้นะรู้แต่ว่ามันก็ปิดก็ปิดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรายได้ตัวไหนนะครับมีรายได้ตัวไหนก็ขอให้เชื่อไปอย่างว่าข้อมูลมันมีมาที่กรมสรรพากรให้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุมดูแลให้ดีๆอย่าให้เกินล้านแปดนะอย่าเกินล้านแปดนะครับเอาละทีนี้ถ้าเป็นของท่านเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็จะเป็นบริษัทไทยเป็นบริษัททางส่วนนะครับก็คือเอารายได้ตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายนะครับเอารายได้ตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายนะออกมาเป็นกำไรสุทธิเอากำไรสุทธินั้นไปคูณด้วยอัตราภาษีแต่ถ้าท่านเป็นมูลนิธิสมาคมนั้นไม่เอาเงินได้ไม่เอากำไรสุทธิครับเอาเงินได้ล้วนๆเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนะเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายนั้นเอาไปคูณด้วยอัตราภาษีไอ้ตัวโอนนี่นะไอ้ตัวโอนนั้นอัตราภาษีซึ่งปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่ 30% นะฮะในปี55นั้นก็จะลดเหลือ 23% ปีหน้าก็จะลดเหลือ 20% นะครับแต่ไอ้ตัวล่างนี้มี2อัตราครับมี 10% กับ 2% นะ 2% ถ้าเป็น 2% นั้นหมายถึงเงินได้ประเภทที่8ตามที่ผมจะดูเงินได้8ประเภทหมายถึง 2% ประเภทที่8นะครับถ้าเป็นเงินได้ตั้งแต่ประเภทที่2 3 4 5 7ของมูลนิธิสมาคมนั้น 10% ท่านได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต้องเสียภาษี 10% ของดอกเบี้ยนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะฐานของท่านสิ่งที่ท่านจะเจอนั้นนะครับท่านระดับเราท่านควรจะเจออยู่ข้างบนข้างล่างมันเป็นฐานบริษัทต่างชาตินะเราคงจะเจอ2ฐานฐาน1กับฐาน2นะฐาน1ก็คือกำไรสุทธิฐาน2นั่นคือฐานจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายน
ะครับก็คูณด้วยดูว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่8นะท่านก็เสีย 2% ประเภทอื่นท่านก็เสีย 10% แล้วก็ต้องทำงบการเงินด้วยท่านแนะถ้าท่านเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมต้องทำงบการเงินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับดูว่าถ้าท่านเป็นกิจการมูลนิธิสมาคมนะครับกรณีของมูลนิธิหรือสมาคมนะที่พี่ได้ประกาศเป็นมูลนิธิการกุศลนะครับแต่ถ้าจะเป็นการกุศลอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมมีตอนท้ายนะผมมีกฎเกณฑ์การขออนุญาตเป็นมูลนิธิการกุศลด้วยนะครับตอนท้ายนะฮะตอนท้ายในสไลด์ของท่านรู้สึกจะไม่มีกฎเกณฑ์ตัวนี้นะครับเพราะว่าทางผู้จัดนะครับก็เพิ่งจะโทรไปหาแล้วบอกว่าอยากให้อาจารย์คุยเรื่องกฎเกณฑ์ตัวนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าพวกเราที่มาส่วนใหญ่มาจากสมาคมเยอะออกมาตอนท้ายนะครับถ้าเราดูการเสียภาษีของท่านครับถ้าท่านเป็นมูลนิธิเป็นสมาคมครับถ้าเป็นกรณีเงินได้ประเภทที่8นะครับก็เสีย2นะครับกรณีอื่นๆนั้นก็เสีย10แล้วก็ท่านต้องยื่นแบบด้วยพ.ร.ด.55แล้วก็ภายใน150วันนับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของท่านสมาคมของท่านต้องมีรอบบัญชีด้วยนะครับต้องมีรอบบัญชีด้วยนะฮะบางท่านครับจดสมาคมขึ้นมานะครับในช่วงแรกๆก็จดสมาคมขึ้นมาจดมูลนิธิขึ้นมาครับนะก่อนจดนั้นก็เพื่อนก็ดีกันอยู่นะครับหลังจากจดแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนก็เลิกกันไปก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเลยก็ไปยื่นแบบยื่นอะไรสักอย่างไปดูนะครับใครเป็นประธานมูลนิธินะครับใครเป็นนายกสมาคมคนนั้นต้องรับผิดเต็มๆรับผิดนะรับผิดว่าจะต้องไปยื่นเสียภาษีรับผิดว่าประกอบกิจการไปแล้วนี่นะครับไม่จัดทำงบการเงินมีความผิดเขาไม่เอาใครเลยเขาเอาประธานกับนายกสมาคมนะครับนะนี่คือฐานกำลังสุทธินะครับนะบอกแล้วว่ายังไงประกันประมาณชั่วโมงกว่าขึ้นภาษีเมื่อครั้งต้นเลยจะลดทางเรียบครับปกติเราต้องใช้ประมาณ3เทอมเรื่องวันนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เหลือไม่ถึงเลยครับก็ไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปเข้าใจมากมายหรือซะว่ามันเคยมีคนมาพูดสะกิดหูสักหน่อยพอท่านเกิดข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วท่านนึกซิมันเคยมีคนมาพูดไหนพี่เราควรจะไปถามมันสินะหรือไปถามสมกรข้างเคียงหรือถามลูกขมานก็ได้อ้าวผมขึ้นไปที่ภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้ผมจบภาษีสองเรื่องนะภาษีเงินได้จบภาษีก็ได้ครับภาษีก็ได้บุคคลธรรมดากับภาษีก็ได้นิติบุคคลภาษีก็ได้บุคคลธรรมดานั้นก็คือสถานะ3สถานะอยู่ซ้ายมือองค์กร3องค์กรซ้ายมือนั่นต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาและอีก6องค์กรอยู่ขวามือนั้นต้องเสียภาษีก็ได้นิติบุคคลนี่นะถ้ามีเงินได้สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นก็คือไอ้9องค์กรนี่แหละใครก็ได้ไอ้9องค์กรนี่แหละนะครับใครก็ได้ถ้าขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า1.8 ล้านตรงนี้แหละนะไม่เลือกแล้วนี่ไม่เลือกแล้วนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีกิจการแล้วก็ตอนแต่ไม่เลือกแล้วนะไม่เลือกแล้วครับว่าจะเป็นองค์กรไหนเอาไอ้เก้าองค์กรเนี่ยนะครับองค์กรเนี่ยถ้าเข้าเงื่อนไขแล้วต่อไปนี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับจวบหัวขึ้นมาเขาบอกว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับคือการขายสินค้าหรือให้บริการทางวิชาชีพครับท่านครับขายสินค้าหรือให้บริการทางวิชาชีพวิชาชีพคืออะไรครับวิชาชีพคือพ่อค้าเนี่ยนะก็คือซื้อมาขายไปแล้วก็กำไรนะครับไม่ใช่ขายครั้งเดียวแล้วก็จบไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าท่านซื้อวิทยุอุปกรณ์ของท่านมานี่นะครับซื้อมาปรากฏว่าไม่ได้เลือกเลยนะมาขายเพื่อนไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นวิชาชีพไม่ใช่นะแต่ถ้าท่านซื้อมาทุกคนเป็นรู้กันว่าเอาละท่านซื้อมาถ้าใครอยากจะได้อุปกรณ์ต้องไปหาเนี่ยเจ้าเนี้ยต้องการอะไรไปหาเจ้าเนี้ยต้องการวิทยุรุ่นไหนก็สั่งเจ้าเนี้ยแสดงว่าท่านมีอาชีพในการขายวิทยุในการขายอุปกรณ์นะครับเข้าขายของข้อนี้เลยเข้าขายข้อนี้เลยเกินกว่า1.8 ล้านเมื่อไหร่ระวังนะครับระวังและยิ่งถ้าท่านนะครับนำเข้าจากต่างประเทศสำนักงานจะรู้ไหมนะฮะครับถ้าท่านหิ้ววิทยุเข้ามาทางฝั่งแม่สายนะครับที่ละเครื่องสองเครื่องหรือสักวันก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าท่านนำเข้ามาอย่างเป็นทางการนะผ่านพิธีการศุลกากรไอ้นี่รู้ชัดเลยเพราะว่าข้อมูลกรมสรรพากรกับกรมสรรพากรจะลิ้นนะครับลิ้นนะครับ
ก็ใครที่นำสินค้าผ่านศุลกากรเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไม่เชื่อถ้าเราเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือบัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ผมนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีผมรู้เลยว่าท่านเอาอะไรเข้ามานะครับแล้วถ้าท่านเอาวิดีโอเข้ามาเนี่ยนะครับ50เครื่องสมมุตินะปุ๊บ50เครื่องปั๊บผมก็สั่งลูกน้องมาไปดูบ้านเนี่ย50เครื่องยังอยู่ไหมปรากฏว่าลูกน้องผมไปที่บ้านท่านครับจาก50เครื่องที่ท่านนำเข้ามาเพิ่งเหลือ10เครื่องเนี่ยแสดงว่าท่านขายไปแล้ว40เครื่องเห็นไหมเขาทำเขาเป็นขนาดนี้นะครับมีข้อมูลแล้วนะครับเอาละมีอยู่2กรณีกับการขายสินค้าหรือให้บริการในทางวิชาชีพนะครับในทางวิชาชีพคำว่าผู้ประกอบการผู้ประกอบการคือพ่อค้าครับนะภาษาชาวบ้านบ้านเราเรียกเป็นพ่อค้าก็ซื้อมาขายไปมีตรงนี้กำไรครับสองการนำเข้าครับการนำเข้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะก็คือกรณีการนำเข้าต้องเสียภาษีสินค้าทุกชนิดครับท่านครับนะขอให้ผ่านด่านเข้ามาเมืองไทยเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหมดครับบางท่านเสียผมครับก็เคยไปมาเลยเข้าไปอเมริกาเคยไปแม่สายเนี่ยก็ยิ้วเข้ามาเปลี่ยนไม่ต้องเสียเลยอันนั้นเรียกผ่อนผันเรียกผ่อนผันจริงๆต้องเสียนะเขาผ่อนผันซื้อเล็กๆน้อยๆเห็นประกาศห้ามซื้อเหล้าเกินกว่า3ขวดห้ามบุหรี่เกินกว่า1แพ็คถ้าเกินอยู่นั้นปั๊บมันจะต้องเสียภาษีส่วนประกอบถ้าภาษีมันนะครับผู้ประกอบการครับสไลด์หน้านี้ผู้ประกอบการก็อธิบายถึงคำว่าผู้ประกอบการก็คือพ่อค้านี่แหละครับขายสินค้าเป็นอาชีพนะก็ถ้าตั้งขายอุปกรณ์การสื่อสารตู้ปลาตู้ข้าวก็ไม่ใช่เป็นอาชีพถ้ายึดเป็นอาชีพอย่างเช่นว่าขายมากกว่า2ครั้ง3ครั้งนะครับครับก็ซื้อมาแล้วก็มาขายเพื่อนนะครับหมดก็ซื้อใหม่มาขายอีกเป็นอาชีพนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็ได้เข้ากันง่ายอย่างน้อยที่สุดนะครับก็มีองค์ประกอบอยู่3ประการนะครับประการ1ต้องเกิดจากการขายสินค้าหรือให้บริการ2เป็นอาชีพนะครับ3ในราชอาณาจักรถึงจะเป็นกรณีของต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับนะสรุปแล้วก็คือไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับขายสินค้าหรือให้บริการนะตั้งแต่ไม้ขึ้นฟันยันเรือรบนะครับยกเว้นนะขายสินค้าตั้งแต่ไม้ขึ้นฟันยันเรือรบครับยกเว้นสินค้าบางตัวเขาอาจจะยกไว้นะครับเช่นการสินค้าเช่นเนี้ยนะเช่นการขายเช่นการขายสินค้าหรือให้บริการนะที่มีรายรับไม่เกินล้านแปดนะยกไว้นะยกไว้ไม่ต้องเสียนะครับแต่ถ้าเกินล้านแปดเมื่อไหร่นะครับท่านระวังนะระวังตัวนี้สองการขายพืชผลทางการเกษตรคำว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นต้องเป็นพืชผลที่มิได้มีการแปรรูปนะครับนะพืชผลเกษตรนะเช่นถ้าท่านขายข้าวสารเนี่ยนะครับถือเป็นพืชผลการเกษตรแต่ถ้าท่านเอาข้าวสารไปนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นข้าวไปหุงเนี่ยมันกลายเป็นข้าวไอ้นี่ถือว่าแปรรูปไอ้นี่ต้องเสียภาษีต้องถือว่าไม่ยกเว้นคำว่าพืชผลการเกษตรหมายถึงพืชผลการเกษตรที่ยังไม่ได้มีการแปรรูปขายสัตว์ก็เหมือนกันครับสัตว์นะครับเป็นสัตว์เป็นตัวสัตว์ที่ตายแล้วแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าแปรรูปเมื่อไหร่นะครับขายพืชขายสัตว์นั้นไม่ยกเว้นนะไม่ยกเว้นไปตัดไม้ยางขายระวังนะฮะไม้ยางเนี่ยคอนซูมหรือไม้ยางก็ถึงจะไม่ซูมนะไม้ยางเนี่ยนะครับตัดนะครับพอยางมันแก่ได้ที่เนี่ยก็ตัดขายเกินกว่าล้านแปดเมื่อไหร่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเกินกว่าล้านแปดในปีภาษีครับนะครับปีภาษีคืออะไรครับ1มกราคมถึง3ธันวาคมถ้าท่านจะต้องตัดไม้ยางเยอะๆขึ้นไปเนี่ยครับให้ท่านตัดปลายปีนะสมมติว่า2ล้านใช่ไหมท่านบอกเนี่ยจะขายไม้ยางนะขาย2ล้านท่านก็บอกให้มันแน่ไปซื้อปลายปีซื้อปลายปีต้นปลายปีเนี่ยขายล้านหนึ่งก็แสดงมีได้แค่ล้านเดียวเป็นล้านครับต้นปีหน้าขายอีกล้านถูกไหมก็แสดงว่าปีนี้ล้านหนึ่งปีหน้าล้านหนึ่งก็แสดงว่าในปีนั้นท่านไม่เกิดล้านแต่ก็ขายเดือนธันวาคมเดือนมกราคมปีต่อไปนะขายเดือนธันวาคมปีนี้ล้านหนึ่งเดือนมกราคมปีหน้าอีกล้านหนึ่งก็2ล้านเลยนะแต่ถ้าท่านตัดทีเดียวขายทีเดียวในปีภาษีนั้นแสดงว่าเกินล้านแต่ท่านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม้ยางเข้าไม่ถึงเป็นพืชผลทางเกษตรยกเว้นก็ถือเป็นขั้นสูงเป็นขั้นสูงละเป็นสูงนะอย่างนี้ยกเว้นการยกเว้นนั้นมีอยู่หลายตัวครับมีประมาณ20-30ตัวเนี่ยก็ผมเอามาให้ท่านดูสัก10ตัวเนี่ยการขายหนังสือพิมพ์ขายนิตยสารตำราเรียนนะครับก็กิจการการบริการขนส่ง
คุณยกเว้นหมดนะยกเว้นหมดนะครับยกเว้นนะครับก็มีประมาณ20กว่ารายการนะครับนี่คือภาษีมูลค่าเพิ่มหลักในการภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับเกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการนะฮะแล้วก็เวลาจะเสียภาษีเวลาท่านจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นก็เอาภาษีขายครับหรือภาษีซื้อนะภาษีขายครับยุ่งยากครับท่านครับนะก็ถ้าท่านเป็นบุคคลธรรมดาอย่างนี้นะครับถ้าท่านไม่คิดสนุกสนานอะไรท่านอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเพียงแต่ว่าท่านไม่รู้จะทำอะไรอยู่บ้านเงาๆเนี่ยก็มีรายได้นิดหน่อยท่านก็ไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเอออย่างนั้นนะครับท่านก็ทำไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่ายุ่งยากนะครับท่านทำผิดมันก็ปรับท่านนะทำผิดมันก็ปรับท่านนะครับพอไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือสมมตินะท่านมีรายได้เกินกว่าล้านแปดเขาก็บังคับไม่ได้อาสาสมัครเกินกว่าล้านแปดบังคับเลยไปเดี๋ยวนี้เลยพอไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพอไปจดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับท่านจะมีสถานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพอเป็นแล้วท่านเลยนะจะมีใบประกาศอีกใบหนึ่งเรียกว่าพ.ศ.20นะครับท่านไปตามร้านต่างๆที่เขาติดอยู่ก็คล้ายกับใบประกาศที่วัดนักเรียนนะประกาศ A4 ติดเข้าต้องติดนะบางคนได้ใบประกาศไปใบหนึ่งเนี่ยพ.ศ.20นะเอาไปทำอะไรนะใส่ยิ้มชักสำนักงานไปเจอท่านถูกปรับ 2,000 เพราะกฎหมายก็บอกว่าถ้าได้ใบประกาศนี้ไปต้องติดประกาศห้ามเก็บซุกยิ้มชักบางท่านบอกห่อกระดาษอย่างนี้กูจะเก่าได้มาเสร็จปั๊บเห็นได้ใบมีลายน้ำสวยเชียวกลัวจะเก่าเอาไปใส่ในนี้เอาห่อกระดาษอย่างนี้เก็บไว้ในลิ้นชักสองคนมาถามว่าใบพอพอสองศูนย์อยู่ไหนไปไขออกไปจากตู้เซฟอย่างนี้สองคนปรับท่าน 2,000 เลยว่าพวกฐานฝ่าฝืนก็คือไอ้ตัวเนี้ยเขามีไว้ให้ท่านเอาไว้ใส่ข้างฝาข้างฝาที่ลูกค้าสามารถทำเองได้ง่ายนะหนึ่งเอาที่ไปแปะก่อนสองเวลาขายสินค้าหรือให้บริการมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มีหน้าที่นะไม่เรียกเก็บผิดนะ3เก็บมาแล้วต้องออกไปกำกับภาษีไม่ออกผิดออกมาเสร็จปั๊บคนเย็นนะครับไม่เกิน3วันต้องลงรายงานภาษีไหนลงรายงานภาษีซื้อลงไม่ถึง3วัน3วันต้องลงนะเกินกว่า3วันผิดครับนะครับและทุกวันที่15ของเดือนต่อไปต้องไปยื่นแบงค์เสียภาษีแม้จะมีภาษีต้องชำระหรือไม่เดือนนี้อาจจะไม่มียอดขายก็ต้องยื่นไม่ยื่นผิดอีกผิดอีกนี่คือชีวิตและอนาคตของคนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าท่านเป็นบริษัทมีรายได้เกินกว่าล้านแปดกฎหมายบังคับว่าต้องไปจดไปจดมาไปหรือกรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดามีเกินกว่าล้านแปดบังคับบังคับก็ต้องไปก็ต้องไปนะฮะไปไม่ได้นะครับแต่บางท่านบางกรณีนั้นไฟบังคับไปขายสินค้าหรือไปให้กับบริการกับบริษัทใหญ่ๆซึ่งบริษัทพวกนั้นเขาต้องการใบกำกับภาษีอาจจะถามว่าเอ้ยเอาสินค้ามาเสนอขายเนี่ยมีใบกำกับภาษีออกว่าจะบอกว่าไม่มีครับผมไม่ได้จดบางทีผมไม่เอาเนี่ยไม่ซื้อนะทีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้บางครั้งท่านก็ต้องไปจดทะเบียนด้วยความจำใจและจำเป็นเพราะว่าลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีจากท่านท่านก็ไปจดแต่ถ้าท่านไปจดเนี่ยประเด็นที่ผมบอกไปแล้วว่ามีหน้าที่นี้นะครับเราดูต่อครับเกือบจบแล้วนะครับนะเกือบจบแล้วทีนี้พอจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับนะมันมีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มครับนะครับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นมันก็คือเอายอดขายก่อนหักรายจ่ายนะครับนะครับยอดขายก่อนทำรายจ่ายคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งมันมีอยู่2อัตรานะมี 10% ซึ่งปัจจุบันก็เหลือ 7 กับอีกตัวนึง 0% มันคืออะไรครับการขายสินค้าในราชอาณาจักร 10% นะครับนะเราขายกันเองนะครับเราซื้อคูณซื้อด้วยเลเวลนะครับ 10% แต่ก็เหลือ 7% นะครับ 0% คือใครครับนะฮะ 0% คือใคร0% นั้นก็คือเป็นกรณีที่ท่านส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างเดียวเท่านั้นส่งสินค้าไปมีขายนะฮะส่งไปออกส่งสินค้าขายไปต่างประเทศนอกราชอาณาจักรหรือส่งสินค้าของท่านเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมการส่งแต่ถ้าเป็นบริการนะถ้าเป็นบริการก็ได้นะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรและส่งผลของการบริการนั้นไปต่างประเทศเช่นท่านตั้งบริษัทเนี่ย
ซ่อมอุปกรณ์วิทยุมือถือเนี่ยนะซ่อมอุปกรณ์วิทยุมือถือนะครับถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเองมาให้ท่านซ่อมเนี่ยนะครับท่านซ่อมเนี่ยนะเวลาท่านจะเรียกค่าบริการค่าซ่อมเนี่ยนะครับท่านต้องเก็บแบบ 7% เลยแต่ถ้ามีพี่น้องประเทศข้างเคียงนะครับคนลาวนะคนลาวบอกว่าข้ามจากหนองคายมาเนี่ยผมเอาวิทยุสื่อสารด้วยมาให้ท่านซ่อมพอซ่อมเสร็จปั๊บคนลาวก็ถือวิทยุซ่อมเสร็จกลับไปฝั่งเวียดนามฝั่งลาวตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการให้บริการในราชอาณาจักรแต่ใช้ผลของการบริการนอกราชอาณาจักรเราเรียกว่าส่งออกการบริการเสียภาษีในระดับสูงเสียภาษีในระดับสูงนะภาษีซื้อทั้งหมดที่ท่านจ่ายไปสำหรับการซ่อมแซมตัวนี้ขอคืนด้วย 100% ไม่งั้นไอ้คนเป็นการส่งออกจริงเขาต้องชอบจุดไปเพราะว่าภาษีซื้อต่างๆเนี่ยนะจะเป็นภาษีซื้อจากน้ำจากไฟค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ได้หมดฮะได้หมดนะครับขอคืนเรื่องคนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราศูนย์เกิดจากการส่งออกสินค้ากับเกิดจากการส่งออกบริการนะครับพวกนี้ก็ชอบมากเพราะเขาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทุกเดือนนะครับนี่คืออัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะก็ส่งออกมาเขาก็ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรต้องส่งอย่างออกไปนอกราชอาณาจักรก็คือส่งอย่างเป็นทางการผ่านพิธีการศุลกากรนั่นส่งออกนะไม่ใช่ยื่นกระเป๋าไปเองไม่ได้ต้องส่งออกโดยพิธีการศุลกากรต้องผ่านด่านศุลกากรแล้วก็ด่านศุลกากรตรวจใบผลของท่านก็ประทับตาโอเคส่งออกจริงแล้วครับมีมูลค่าขนาดตัวนะแล้วก็ภาษีซื้อทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไประหว่างการจะส่งออกก็ขอคืนให้หมดนะนี่ก็คือจุดประสงค์ในการขายสินค้าหรือการให้บริการนะครับทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าเกินกว่าล้านแปดมันต้องไปจดทะเบียนไม่จดมันก็ปรับจดไปแล้วทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็ปรับนะครับก็จะมีโทษภาษีมันก็เป็นโทษประมาณ2 เท่า 2 เท่า 1 เท่า 2 เท่า 3นะครับที่คือโทษเลยนะที่คือโทษทางภาษีเมื่อเพิ่มจากเยอะแยะหมดเลยนะครับมาถึงการเสียภาษีของมูลนิธิสมาคมที่ผมบอกว่าทิ้งท้ายเมื่อกี้ภาษีธุรกิจเฉพาะเหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่มครับภาษีที่พอนะเหมือนกับภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นการขายสินค้าหรือให้บริการคนละอย่างนะครับบางกรณีนั้นขายสินค้าประเภทนี้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่บางกรณีขายสินค้าประเภทนี้ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมันคนละอย่างกันนะครับผมไม่มาพูดในความเป็นกันมันคือเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตอนนี้อย่างนี้ผมขออภัยท่านครับผมเพิ่งทำสไลด์เมื่อคืนนี้หลังจากเจ้าที่แจ้งมาว่าอยากที่จะให้ผมคุยนี้นะครับเอาละกรณีที่ท่านจดทะเบียนนะครับกรณีที่ท่านเป็นมูลนิธิหรือเป็นสมาคมนั้นนะครับท่านอาจจะได้รับการยกเว้นภาษีนะครับหรือกรณีท่านเป็นมูลนิธิที่ไม่ต้องการยกเว้นคือท่านไม่ได้ขอไปหรือท่านขอไปขอไม่อนุมัติเพราะไม่เข้าเงื่อนไขนะครับท่านก็ต้องเสียภาษีจากมูลนิธิที่ต้องเสียภาษีนะครับเป็นท่านเสียนะครับคือ 2% 10% ถูกไหมจากรายได้ของท่านยกเว้นนะยกเว้นค่าบำรุงสมาชิกกับเงินบริจาคก็อันนี้ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษีไม่ต้องเสียนะครับแต่ถ้าท่านยกเว้นนะทุกอย่าง